โอ้โหเกมนี้เจอกับยานตัวตึงครับยานคนนี้เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเขาเล่นหนักคอพิวมากนะน่าจะเดือดเรื่องเลยนะครับสวัสดีครับผมป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของแก๊งนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมในรังคอน70ดาวนะครับซึ่งดาวในเกมนี้แหละผมบอกเลยว่าปวดหัวจัดเลยนะครับเพราะเกมนี้มันไม่เหมาะกับการหยิบแก๊งมาเล่นจริงๆนะอันนี้ต้องดูฮีโร่ฝั่งเขาก่อนฮีโร่ฝั่งเขาเนี่ยจะเรียกได้ว่าผมดึงมานี่เขาหนีรอดได้ทั้งตัวเลยนะครับมีไฮยาเตะกดฮีโร่ฟ้านี่ก็จบเลยแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ามันยังมีอิลูเมียคอยช่วยอยู่นะครับเพราะว่าเราดึงมาอิลูเมียกดสตาร์ทต่อนะครับเราดูดได้ประมาณนี้นะมันจะทำให้เราสามารถดูดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเพียงอย่างเดียวเลยของดับเราและก็เกมนี้นอกจากจะเจอคนดังแล้วเนี่ยเราจะมารีวิวเซตท็อปเซิร์ฟด้วยนะครับก็จะเป็นเซตที่ออกคลาวิ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้กันนะครับการันตีว่าดูเดือดแน่นอนเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ Welcome to Arena of Valor โอเคครับเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่เลนกลางได้เลยนะครับในเกมนี้เนี่ยที่เราเจอกับคุณทรายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาอ่านชื่อว่าอะไรนะครับผมนี่ถึงขั้นไปเปิดช่องเขาเลยนะครับแล้วก็ดูเลยคลิปเลยนะว่าเขาชื่ออะไรนะครับก็ไม่เจอนะเขาไม่เจอเขาแนะนําตัวนะครับว่าเขาชื่ออะไรนะแล้วก็ไปเปิดไลฟ์สดนะครับขนาดคนดูยังไม่รู้เลยว่าชื่อเขาชื่ออะไรนะครับซึ่งปกติก็จะเปิดไลฟ์สดเงี้ยเราก็จะเห็นว่าสวัสดีครับพี่บอมอะไรวันนี้ใช่ไหมเขาจะมีวันนี้แต่นี่คือไม่มีใครรู้เลยว่าเขาชื่ออะไรนะคือมันอ่านได้หลายแบบมากนะครับว่าจะเป็นทรายซินเนซี่ซินอะไรประมาณนี้นะครับคือมันอ่านได้หลายแบบอ่ะผมก็กลัวอ่านผิดก็ไม่พูดชื่อละกันก็เอาเป็นเดี๋ยวผมขอเลขหยาดละกันนะครับก็ถ้าหากใครรู้ก็บอกผมหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเจอกันสองเกมมั้งก็เดี๋ยวต่อไปจะเลือกถูกนะครับและนี่ลัมเบอร์เขาขึ้นไปทางเลนบนนะครับน่าจะไปช่วยทางออฟเลนนะตรงนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนิดนึงครับแล้วเจออย่างตรงนี้ครับดาเมจน่าจะไม่พอนะไม่ดึงคนนะครับเดี๋ยวจะไปกวนคลิปเขาแล้วกันอ๋อได้คลิปเลยครับเนี่ยสบายแล้วอุ้ยลูเมียสวยเดินโลแล้วครับเอ็นดอร์เห็นไหมเอ็นดอร์เห็นไหมต้องเวกครับต้องเวกครับป่าเล่นโลแล้วครับเขาเล่นต่อด้วยนะลัมเบอร์มาตรงนี้ครับดึงคลิปมาครับโอ้ได้คนครับเรียบร้อยเลยโอ้โหลัมเบอร์เรียบร้อยครับอย่างนี้เปิดเกมมานี่สวยจัดเลยนะครับไม่ทั้งคนทั้งคีไปนะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก๊งเนี่ยมีติดลุนคีขึ้นมาด้วยนะครับคือลุนคีมันดีมากนะจากที่ได้ลองนะครับเพราะว่าแก๊งเอาจริงเนี่ยมันเคคีคนเดียวไม่ขาดนะครับมันต้องมีการตีธรรมดาด้วยพอติดลุนคีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเคียวไวขึ้นเยอะเลยนะแบบรู้สึกเหมือนชีวิตดีมากเลยและตอนนี้เอ็นดอร์เอาทางด้านนะครับเข้าด้านเนี่ยเกมนอนแบบนี้เราต้องเอาสองบัฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่มังกรนะเกมนี้เราก็จะออกรองเท้าวิ่งตามท็อปเซิร์ฟเลยนะครับแต่จริงรองเท้าวิ่งในเกมนี้ผมมองว่ามันเล่นยากๆนะทีเขาเยอะแต่ก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วเจออย่างตรงนี้ครับอย่าเพิ่งรีบดึงนะดึงคีย์ต้องดึงแบบว่าสําคัญเลยนะครับช่วงดึงเกมนะตรงนี้ได้หยาดมาครับฟิกเกอร์เขาไปเอาโขนดูมานี่ครับเรียบร้อยครับโหสวยงามครับเอ็นดอร์ครับดับเบิ้ลคิวเลยเดี๋ยวไวเลสมาตรงกลางนะครับตรงนี้เดี๋ยวเปิดไฟเลยนะเปิดมังกรเลยนะครับเดี๋ยวไวเลสมาเติมเดี๋ยวตรงนี้ผมไปใช้ทางซ้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็นพันด้าเขาลงมานะแต่ว่าไม่เห็นตรงกลางนะครับเอาจากพันด้าตรงนี้ครับก็อยู่ข้างบนเอาแล้วเอลสู่ครับไปตายเฉยเอ็นดอร์นี่แบกจัดเลยนะตอนนี้เนี่ยปีคิวแล้วครับเอ็นดอร์ครับตรงนี้ถ้าหาได้มังกรนี่บอกเลยว่าเอ็นดอร์นี่ติดปีกเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนเข้าครับเรียบร้อยเลยแล้วเวเล่ครับไปตีปูโอ้โห
อันนี้เนี่ยถ้าหากใครเล่นออฟเลนนะครับไม่ควรทำอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าหากออฟเลนมาช่วยเอาออบเจกต์นะครับซึ่งเราติดเคิร์สอยู่แล้วเนี่ยจากการได้ดานะครับก็จะทำให้ตีมังกรลำบากขึ้นเพราะว่าโดนลดดาเมจลงถ้าหากเราได้มังกรตัวนี้เนี่ยเกมเราจะนำมากเลยนะนำจนถึงขั้นที่ว่าทีมเราเนี่ยสามารถคุมป่าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะว่ามันเคคิวไวไงไล่เวทป่าเขาอะไรเขาได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพอเราเสียมังกรไปตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้หยาเนี่ยที่โดนกดต้นเกมนะครับเสียทั้งคิวเสียทั้งบัฟไปเนี่ยก็สามารถฟาร์มไล่ขึ้นมาได้นะตอนนี้ก็พยายามเดินเปิดแมปไว้นะครับน่าจะไม่มีอะไรสักพันเลยนะครับเพราะว่าทางลัมเบอร์เนี่ยเพิ่งเสียฟิกเกอร์ไปนะครับเขาใช้ฟิกเกอร์ไปในการฆ่าเอลโซไงตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยเอ็นดอร์นิดนึงครับเพราะว่าพันด้าหายไปนะมีโอกาสที่เขาจะมาอยู่ตรงซอกบัฟฟ้านะครับเช็คก่อนโอเคครับไม่มีครับตรงนี้เน็ตเซฟไปก่อนเดี๋ยวเอาคลิปกลางนิดนึงครับตอนนี้ปล่อยเอลโซเขาได้คุณเดียวไปก่อนให้เขาหาตามไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เอลโซจนมากแต่ว่าเอ็นดอร์นี่เขารวยแล้วก็มาเดินเกมกับเอ็นดอร์แทนนะข้างล่างครับพายาสู้กับเอลโซครับเดี๋ยวลงค่อยปิดครับตรงนี้โอ้โหพายาลำสวนเลยเหรอโอ้โหโคตรเถื่อนเลยตรงนี้เดี๋ยวเอาหยาแทนนะครับเดี๋ยวรอแล้วตีมาครับผลร้ายหนึ่งครับได้แค่เอ็นดอร์ครับทางอิวเมียอยู่นอกวงไปหน่อยครับดิโดนโยครับตรงนี้โอ้เริ่มแพ้ไฟแล้วครับแต่ก็ยังเทรดแรกกับหยาได้ครับกลายเป็นว่าทีมเราตายไป3คนนะครับอันนี้จากความรู้สึกที่เล่นรองเท้าวิ่งไวนะครับผมรู้สึกมันไม่เข้าสไตล์ผมแล้วโอ้โหนี่ใจป้อมครับโอ้โหและแช่สวยไงครับโอ้โหเรียบร้อยครับโคตรโดเลยพอเกมล้ำปุ๊บนี่ในป้อมก็ไม่รอดนะครับเนี่ยตอนแรกอ้อนนี่คิวไป4ดาวนะครับแล้วนี่คลิปล่าจะเข้าครับเจอฮายาตรงนี้ครับเอ้ยผมกันคนเดียวเลยเหรอโอ้เป็นไฟตรงกลางเลยครับโอ้เอาไงเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะการได้นะโอ้โหพิลูไฟเรียบร้อยแตกเลยก็คุ้มอยู่มั้งล่อพิลูไฟเข้ามาได้นะครับล่อพิลูไฟจะเตะมาได้คุ้มอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวป้อมล่างไปเดี๋ยวรอบหน้านี่เรามีฟิกเกอร์ดูดเขาได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวแลกกันแล้วสูงๆนี่เปิดลมก่อนเล่นยากนะครับถ้าจะเปิดแบบเป็นเฟิร์สพิกได้ก็จะมีแค่อาย่าซีเนียลซิปน่าจะเป็นแค่3ตัวนี้นะสำหรับตัวลมที่เปิดเฟิร์สพิกได้นะครับเทนนี้ก็เปิดเฟิร์สพิกไม่ได้นะเปิดปุ๊บเนี่ยเขาเอาตัวมาแก้ค่อนข้างเยอะเลยที่ไม่ชอบสุดเลยคือยอนเจอหยิบจอนมาแก้เงี้ยต้นเกมมาได้อยู่เลยเกมปุ๊บโอ้โหไม่มีฟิกเกอร์ที่เข้าไปถึงเลยโดนต่อยับเลยแล้วก็ลอริออนเติมทางเลนบนช้านะเดี๋ยวเราขึ้นไปได้ทางเลนบนเลยนะครับตัวนี้เปิดไฟได้นะครับคนเยอะกว่านะโอ้โหแล้วลอริออนครับเซตมาอย่างสวยเรียบร้อยเลยผมยื้อได้แค่นี้ครับและเอลโซครับโอ้โหแล้วหัวคมครับปิดคิวทางใครจะเตะไม่ได้ครับเอาแล้วเอลซูมาแล้วตอนนี้ตอนแรกนี่ทางเอ็นดอลแบกครับตอนนี้เอลซูเริ่มแบกแล้วโฟมเดียวเลยตอนนี้เนี่ยสูสีจับเลยนะครับการเงินต่างกันไม่ถึง50อ่ะโคตรสูสีเลยเกมนี้นี่เอ็นดอลนี่เป็นทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยเอ็นดอลเนี่ยต่อนะครับตรงนี้มังกรน่าจะทันนะ5วิทันแหละโอ้ไม่ทันเหรอตะกี้ผมน่าจะไปช่วยตีฮะอ๋อแล้วเอลโซซุ่มโดนหยาครับโอ้เลือดลดเยอะเลยนะแล้วตะกี้ลมเขาโผล่เลยล่าด้วยนะครับเดี๋ยวไปเอาทันได้ตัวนี้ต้องได้นะต้องช่วยกันตีแล้วนะครับแต่โซนขวาเนี่ยแถบมันไม่ถึงครับเดี๋ยวขอโซนตรงนี้ไว้หน่อยอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเขาประชิดตัวเราได้เนี่ยเราแก้ยากนะครับอีกเขาเป็นองค์กรครับตรงนี้มาแล้วมาตรงกลางแล้วเราเบอร์โอ้โอเคครับเด้งดาวไปตรงนี้เพื่อนอยู่ในโพสิชันไม่ดีนะครับเดี๋ยวเคคิดก่อนรอให้เขาอยู่ในฝั่งดีๆก่อนนะทีเขาเสียบ2ตีแล้วนะครับ
เดี๋ยวใช้พุ่มขวานนิดนึงครับเจอลัมเบอร์ตรงนี้ครับตรงนี้ลัมเบอร์เสียล้างครับเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะเล่นได้นะเพราะว่ารอบหน้าเขาไม่มีล้างนะครับเรามีฟิกเกอร์ดูดได้ด้วยหลังสูงนี่แกต้องเล่น2จังหวะนะครับรอบแรกก็ไปดูดให้เขาใช้ล้างกันเดี๋ยวรอบต่อไปของจริงฮะเขาอยู่ขอบหน่อยเพราะว่าน่าจะดึงไม่ทันโซ่ไปไม่ถึงโหแล้วใหญ่ครับดันเลนล่างครับดึงมานี่โอ้แล้วอันตีหลบได้ครับช่วงที่อย่างนั้นแต่อยู่เขาจะมีการซีซีนะเดี๋ยวนี้รีเลือดก่อนแล้วกันครับเอาให้เต็มเลยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวได้ไฟกันแล้วครับเขาไม่มีร้านไงแต่ว่าให้จะเตะน่าจะมีร้านอยู่นะครับก็โฟกัสตัวอื่นลัมเบอร์นี่ใช้อันติอีกแล้วครับทีมเรายังรอดไม่ได้ครับตรงนี้โอ้โหพันด้าเข้าถึงสวยโอ้โหไปโดนสูบไปได้ด้วยครับนี่มันฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมมั้งเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยเอ็นดอนนิดนึงครับโดนลวงอยู่โอ้โหมาไม่ทันครับเอ็นดอนล่วงก่อนผมตายด้วยครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บฟิกเกอร์ไว้แล้วกันโอ้ยลำบากจัดเลยเกมหลายเลยครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีเวเลสรวยกับเอ็นดอร์รวยการเงินตอนนี้ต่างกัน 3,000 นะครับเงินตาม 3,000 แล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้านี่เดี๋ยวผมน่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่ารองเท้าแดงนี่เล่นเกมตามไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราต้องไปยืนค้ำให้นะแล้วเจอลัมเบอร์ตรงนี้ครับแต่ดึงดักข้ามานี่ครับได้ลัมเบอร์มาครับโหแล้วคีบเคนสกิลใส่ครับเริ่มยิงแรงแล้วลัมเบอร์นี่การันตีแล้วนะครับโหแล้วยานเข้ามาต่อครับอายายังมีล้างครับแล้วยานนี่เข้ามา 5-1 เลยนะครับโหเวอร์เกินตรงนี้รอดกันทุกคนครับและตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีครับเลือกเอาเลยครับอยากได้บัฟไหนเพราะว่าตอนนี้คิงเขาเสียงตีเบี้ยมากนะตอนนี้มังกรเกิดครับโอ้พันด้าอยู่เลนล่างครับเอาดาดีกว่าเอาดาดีกว่าดาดีกว่าแต่ก็เลนล่างเห็นพันด้านะครับแล้วก็ฮายาเมย์อยู่ตรงกลางครับไปเห็นลัมเบอร์ครับเอ็นดอร์ไปเปิดตรงดาร์กแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คคุ้มนิดนึงไม่เจอครับตรงนี้เพราะว่าลัมเบอร์เขาใช้อันติดเปลืองมาหน่อยนะเดี๋ยวช่วยเอ็นดอร์เต็มที่เลยนะครับโอ้แล้วดาร์กตรงนี้ครับโดนล้านไปได้ครับอายาว่าไงตอนนี้โอ้โหคงความตายโอ้แต่เอ็นดอร์เขายังบิดคิวไม่ได้ครับไล่ต่อที่รอเลอ้อนครับโหแล้วก็เรียบร้อยครับเอ็นดอร์นี่เหมาไป3เลยนะครับเกมนี้ที่บอกเลยเอ็นดอร์นี่แบกจัดเลยนะเกมนี้เนี่ยผมว่ายืนเลยเกมไม่ไหวอ่ะผมพูดอย่างจริงเลยยืนไม่ไหวเกมนี้นี่คือเอ็นดอร์เขาแบกหนักเกินไปนะครับคืออย่างเอาออบเจกต์เงี้ยเพื่อนไม่ค่อยมาเติมเอาออบเจกต์เท่าไหร่นะครับแล้วเป็นหลายรอบมากตรงนี้ตัดสินใจครับขอซื้อซับล้างสีฟ้าขึ้นมาครับเพื่อใช้ล้างได้อีกครั้งครับตรงนี้เราต้องจบเกมแล้วถ้าจบไม่ได้ผมบอกเลยว่าโอกาสแพ้สูงมากแล้วเจอพันด้าตรงนี้ครับโดนเต็มๆครับเอาละครับเกมไหลแล้วครับแล้วลัมเบอร์ยกมาครับกดล้านนิดนึงครับก็เรียบร้อยครับจบเกมครับโอ้ยดีแล้วปิดได้เกมนี้เอ็นดอร์แบกแบบแต่จัดเลยเพราะว่าทีมไม่ค่อยช่วยเหลือเอ็นดอร์ด้วยนะนี่ผมพยายามวิ่งแบบตามเอ็นดอร์แบบจัดเลยนะแล้วก็เรื่องของการใช้ล้างนะครับใช้ล้างเนี่ยอย่างเช่นลอยอ้อนเข้ามาตีมานะถ้าหากเล่นลมเก่งๆนะจะกดล้างโดยที่เพื่อนเนี่ยไม่ทันได้ลอยเลยนะครับเรียกว่าเป็นการกดล้างล่วงหน้านะอย่างเงี้ยมันจะเล่นลมแล้วมันจะดีเพราะว่าเพื่อนไม่เตะจังหวะแต่ว่าในเกมนี้ที่เห็นบางคนโดนยกนะครับเพราะว่าเราไปค้ำหน้าสูงแล้วทีเนี้ยทางลัมเบอร์เนี่ยเขาตีมาแล้วมันไปโดนแนวหลังไงแนวหลังที่อยู่นอกระยะของการล้างของเราเนี่ยเขาโดนยกครับแต่ทีเนี้ยเราโฟกัสที่เอ็นดอร์โดนล้างพอละแค่นี้นะครับและเกมนี้ก็เจอกับน้องอ่านว่าอะไรน้องทรายซินอีฟี่หรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับจำคอนเฟิร์มชื่อไม่ได้อันนี้พยายามหาและหาข้อมูลไม่ได้จริงๆนะครับวิลเลจเดียวเรื่องนะก็เป็นนักคอร์เมส้มนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มเก็บหยาดเมส้มนะก็ตอนนี้เป็นหยาดเม็ดม่วงแล้วนะครับแล้วก็มาต่อที่ไอเทมของแก๊งในเกมนี้กันบ้างนะครับไอเทมของแก๊งในเกมนี้เนี่ยก็ในช่วงที่ตัดสินใจใช้ล้านตรงนั้นน่ะ
ก็ถ้าปิดไม่ได้ผมเสียหายหนักนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเขาจะใช้กันช่วงเลทเกมแบบประมาณว่าหลัง15ทีขึ้นไปนะครับแบบว่าไอเทมของโรมเต็มแล้วอะไรมานี้นะครับก็เรียกได้ว่านาที22เสียเงินไป400กว่าฟรีๆเลยนะครับมันก็กลายว่าของเราช้าทีเนี้ยเราก็จะแทงลำบากเพราะว่าของเรามันน้อยยิ่งในเกมนี้เราต้องไปเสียตังค์ซื้อรองเท้าอีกอันนี้ก็ลำบากแหละแล้วก็ในเรื่องของรองเท้าแดงเนี่ยคือมันเป็นรองเท้าที่ดีนะบางคนก็ไปใช้กับรุ่นโครซันนะครับเน้นอื่นแล้วก็ใช้รองเท้าในการเสริมพอลูคืนที่ขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างนึงคือถ้าเกมตามหรือเกมที่เราสึกเสียงหนำจะเล่นยากนะครับเหมือนอย่างในเกมนี้เนี่ยก็เราลองใช้ดูนะครับว่ามันใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายปุ๊บพอเกมมันตามไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวในเกมเราคงขายรองเท้าแดงทิ้งนะครับคือรองเท้าแดงเนี่ยถ้าหากมันไปเล่นแบบเห็นเขาแวบนึงแล้ววิ่งไปดักทางแล้วดึงมาเหมือนอย่างที่ผมดึงลัมเบอร์มาอันนั้นแหละดีนะครับแต่ว่าถ้าหากเกมมันไม่นำอ่ะมันหาช็อตแบบนั้นลำบากนะครับเพราะว่าทีมเขาจะกระจายตัวแต่ว่าถ้าหากเกมมันนำอ่ะคือรองเท้าแดงนี้มากวิ่งไปดักเขาอ่ะแล้วเขาชอบเดินไปกระจุกไงเพราะว่าเกมมันตามใช่ไหมก็จะเดินไปกระจุกเราวิ่งไปดักเขาแล้วควิกคุกดึงมาเนี่ยโอ้นี้ติดได้คิวแน่นอนตัวนึงนะครับอันนี้มันดีในเกมนำนะแต่ว่าในเกมตามอาจจะเล่นยากหน่อยก็ต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับซึ่งรองเท้าเราออกเร็วอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเกมนำเกมตามรองเท้าเราออกเร็วซึ่งถ้าหากเกมมันเสียเปรียบขึ้นมาก็เปลี่ยนรองเท้านิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมในตอนนี้เนี่ยที่ผมใช้บ่อยก็จะเป็นตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าออกไกด์อาร์มาไวมากนะครับเพราะว่าต้นเกมมันเทรดกันบ่อยนะครับแล้วแก๊งมันจะกลับบ้านบ่อยไงแล้วก็ไกด์อาร์มันทำให้เราวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับก็มาทดแทนรองเท้าแดงนะครับที่ออกไวนะแล้วก็มีเอจิตนะครับเล่นคูดาวขึ้นมาแล้วก็เชียวบลอสในการไล่ตามเขานะครับซึ่งการที่เล่นเชียวบลอสกับเอจิตเนี่ยมันทำให้สโลว์เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าสองอันนี้มันไม่ทับกันนะมันทำให้แก๊กเนี่ยมันแทงกระจายภาพได้ค่อนข้างเยอะเลยเรียกได้ว่าถ้าหากดึงมาปุ๊บเนี่ยอีกทีมึงนี่คือแบบโหยิงช้าจัดเลยนะครับแล้วก็เสริมทอยขึ้นมาเข้าจริงอ่ะไกด์อาร์เนี่ยในช่วงเลทเกมอ่ะมันดีไม่เท่าทอยนะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีดิจิตอลเลือดแล้วก็การมีทอยเนี่ยมันทำให้เราสามารถรับดาเมจเวทได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อึดขึ้นมากๆเลยเรียกได้ว่ามันเป็นสายสมดุลของแก๊กเลยนะถ้าถามว่าเซตนี้ออกได้ทุกเกมไหมก็ออกได้ทุกเกมนะเพราะว่าไงซะไกด์อาร์กับแก๊กเนี่ยมันดีอยู่แล้วแก๊กเลือดเยอะไงไกด์อาร์เลือดเด้งทีโหเด้งมันพันเลยแต่ข้อเสียก็คือเราจะเล่นแก๊กแบบดึงมั่วๆไม่ได้เพราะว่าคูลดาวน์มันเยอะเราขึ้นไอจิตช้ามันก็ทำให้เราดึงรัวๆได้ช้าลงด้วยประมาณนั้นนะครับแต่เอาจริงเนี่ยเวลาเล่นแก๊กนะถ้าเล่นในรังสูงเนี่ยเราก็ต้องเน้นที่ดึงครั้งหนึ่งแล้วต้องโดนนะครับประมาณนั้นเพราะว่าเราจะไปดึงมั่วไม่ได้ถ้าดึงมั่วปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะโถเข้ามาเลยนะครับเหมือนอย่างแครี่อย่างเงี้ยแครี่เขาจะรอให้แก๊กขึ้นก่อนอันนี้หมายถึงแครี่ศัตรูนะถ้าหนักแก๊กนึงไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นจังหวะของแครี่ทีมเขาละที่เขาจะเข้ามาโจมตีนะครับเรียกได้ว่ามีคนเราเยอะไปก็ไม่ดีอ่ะเพราะว่าอีกทีมนึงเขารอจังหวะที่แก๊กจะดึงพลาดอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่ายิงหลังสูงคุณภาพของการดึงอ่ะมันต้องดีขึ้นตามไปด้วยนะครับจะเรียกได้ว่าเราจะดึงง่วงเหมือนในแรงที่ไม่ค่อยสูงไม่ได้ละเพราะงั้นความสำคัญของคูลดาวน์ในช่วงต้นเกมก็จะน้อยลงประมาณนั้นนะครับก็ลองเล่นตามมาดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ